วิธีปรับความเร็วอ่ะไม่ใช่เบรกแล้วนะวิธีปรับความเร็วคือยกคันเร่งแทนแล้วนะครับต้องคันเร่งไหลๆมันอาจจะฝืนกับท่านที่มาขับรถไฟฟ้าวันแรกหน่อยคืออยากช้าหรออยากไหลช้าๆใช่ไหมแต่กลับต้องเหยียบคันเร่งวันพัดเดิลจะไม่ใช่การขับแบบเหยียบยกเหยียบยกอย่างเดียวเนี่ยครับวันพัดเดิลคือการขับแบบที่เราปรับน้ำหนักคันเร่งเอาเวลาเรายกคันเร่งก็จะเป็นการรีเจเนเรตแบตกลับเข้ามาครับมันอาจจะหน่วงหน่วงกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปหน่อยการติดไฟแดงของรถไฟฟ้านะครับถ้าเราอยู่โหมดวันพัดเดิลอ่ะสบายมากท่านที่เป็นมือเก๋าสามารถเริ่มดูได้ตรงนี้เลยครับว่ามันสามารถขับได้ยังไงให้ปลอดภัยเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนจูนตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ได้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปออกถนนกันครับไปสำหรับผู้ที่เราขับรถเป็นแล้วแล้วมารถไฟฟ้านะครับเราลองเลือกโหมดดูว่าโหมดไหนเหมาะกับตัวเราวันแพดเดิลได้ไหมตอนนี้ผมก็เลือกเป็นวันแพดเดิลครับไหนๆขับรถไฟฟ้าทั้งทีนี่แต่ว่าการที่เราขับวันแพดเดิลเนี่ยมันจะไม่ใช่การที่ยกคันเร่งแล้วรถไหลเหมือนรถปกติทั่วไปเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปแล้วนะครับนี่วันแพดเดิลก็คือเนี่ยใช้การหลีเอาใช้การหลีเอาครับตอนนี้ผมมือใหม่จัดเลยไม่กล้าเลี้ยวผมรอให้พี่เขาเลี้ยวมาก่อนดีกว่าพี่เขาเลี้ยวมาแล้วผมคันเร่งไปคลอๆไปนี่ครับเห็นไหมถ้าเรามือใหม่จัดๆเรากลัวการออกไปปะกันไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาออกมาก่อนได้ครับการขับทั่วไปนะครับนี่เราก็ไหลๆได้เห็นไหมไหลๆมันก็จะเหมือนการขับขี่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเลี้ยวจะโค้งมันก็จะต้องปรับความเร็วก่อนใช่ไหมครับวิธีปรับความเร็วอ่ะไม่ใช่เบรกแล้วนะวิธีปรับความเร็วคือยกคันเร่งแทนแล้วนะครับหลีด้วยไม่ใช่ยกอย่างเดียวอ่ะทุกคนลองดูนี่ใช้การหลีเอา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 ถ้าไม่พอยกซะหน่อยนึงอ่ะงั้นพอละงั้นคลอคันเร่งไปนี่ครับเลี้ยวไปตามทางสิ่งที่ผมเป็นห่วงมือใหม่มากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของอาการลนอาการกลัวอาการตื่นเต้นพอเราเกิดอาการพวกนี้มาแล้วอ่ะจากการที่เราเคยสุขุมการที่เราเคยบังคับรถได้แต่พอเราออกมาแล้วมันจะกลายเป็นคนละคนเราจะลนเราจะเกรงเราจะตื่นเต้นไปเองเราจะทำมันเร็วทุกคนมือใหม่ที่ผมไปเนี่ยเร็วกว่าผมกันทั้งนั้นเลยตอนโค้งอ่ะเขาจะแหกๆดันๆเข้าไปแล้วก็จะไปเบรกในโค้งแล้วมันก็จะเต่าในโค้งนี่ครับมันก็จะแหกๆมาเงี้ยแล้วก็แล้วมันก็จะอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเข้าโค้งแรงกว่าผมกันทั้งนั้นเลยอันนี้คือจุดที่ผมเป็นห่วงครับดึงสติกลับมาเอ้าก็เมื่อกี้เรายังสนใจเรื่องของตัวเองเรายังตั้งหน้าตั้งตาบังคับรถเราได้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับค่อยๆไปฮะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเลี้ยวง่ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆเลยเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆเลยครับปรับความเร็วอยากปรับด้วยอะไรนี่ปรับด้วยคันเร่งเนาะหลีๆเอาเนาะไหลๆเนี่ยครับต้องคันเร่งไหลๆมันอาจจะฝืนกับสำหรับท่านที่มาขับรถไฟฟ้าวันแรกหน่อยจากปกติที่เราเคยเบรกคลอๆเบรกไหลๆดูใช่ไหมครับเนี่ยเวลาถึงทางแยกเราจะต้องคลอๆเบรกไหลๆดูแต่อันนี้กลายเป็นคอคันเร่งไหลๆดูเนี่ยครับจุดที่มันแตกต่างกันแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่ามันคือการควบคุมความเร็วเหมือนกันถ้าเราเข้าใจแก่นมันทำได้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรควบคุมมากกว่านี่ครับจากปกติที่เราต้องปึ๊บเบรกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ละอันนี้ทำไม่ได้วันแพดเดิลนะครับยกหมดคือเบรกแบบเบรกหน่วงเลยล่ะแค่เราหลีเนี่ยมันก็เบรกแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่ผมหลีเนี่ยเท้ายังไม่หลุดจากแป้นเลยเห็นไหมเนี่ยไฟเบรกติดละนี่ครับวันแพดเดิลมันทำงานอย่างนี้เราเลือกได้เลยว่าเราจะขับแบบไหนแล้วเราเรียนรู้กับมันครับว่านิสัยใจคอมันอ่ะเป็นแบบไหนฮะ
พยายามขับให้เราคิดซะว่าอ๋อลู่ทิพย์ฉันอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับค่อนซ้ายไว้ค่อนซ้ายของเราต่อให้มันไม่มีเลนนะครับก็ค่อนซ้ายไว้ฮะถ้าสมมุติว่าเราขับกลางๆเนี่ยแล้วมาจ๊ะกันมันจะอันตรายมากครับอยากเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆเลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานี่นะเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆปกติก็จะต้องเบรกแล้วใช่ไหมเท้าจะต้องไปเบรกแล้วแต่นี่ฮะวันแพดเดิลรีแล้วก็เติมคันเร่งให้รถไปไหลๆด้วยการคลอคันเร่งนี่ครับคือจุดที่แตกต่างคราวนี้ครับถึงแยกแล้วโอ้โหเอาชัวนะเราคุยกันก่อนว่าเราเอาชัวค่อยๆไหลครับเนี่ยคราวนี้มันจะต้องเป็นการใช้คันเร่งละค่อยๆไหลละเห็นไหมมันจะไม่ใช่การที่เราคลอเบรกใช่ไหมครับเราคลอเบรกไหลๆไม่ได้ละไม่ได้เหมือนรถยนต์สันดาปอันนี้คลอคันเร่งครับนี่ครับก็เรียนรู้ปรับตัวเอาครับมาประเดิมกันด้วยยูเทิร์นกันก่อนเลยยูเทิร์นเป็นยังไงล่ะจากที่เคยบอกว่าปรับความเร็วก็เบรกใช่ไหมนี่ปรับความเร็วหลีคันเร่งเอานี่ครับหลีเอาหลีเลยแล้วก็ต้องคลอให้เขาไปด้วยนะคลอให้เขาไปด้วยหลังจากนั้นคันเร่งเลยปึ๊บนี่ครับตามกฎหมายแล้วถ้าเราไม่มีเลนเป็นของตัวเองกฎหมายบอกเลยครับว่าเราจะต้องข้ามเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงจะต้องข้ามก็เลนขวามาเร็วนี่เรากลับรถชิดขวาเอาแล้วรถขวาที่มาเร็วล่ะทำยังไงหลบซ้ายเหรอไม่ครับเราต้องดูจังหวะเลยว่าเราเนี่ยที่จะไปอ่ะเข้าซ้ายได้ไหมเข้าซ้ายได้ข้ามเลยรถขวามาเร็วก็ไปนี่ครับแต่หมายเหตุนิดนึงสิ่งตรงนี้ครับที่นี่ประเทศไทยบางที่บางสถานการณ์ดูด้วยกฎหมายอย่างเดียวก็นะรู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นกฎหมายรู้ไว้แต่ตอนทำดูด้วยนะบางที่ได้บางที่ประยุกต์ใช้เอานะครับเรามาดูการยูเทิร์นกันอีกทีนึงขับรถไฟฟ้าครับอย่ากลัวคันเร่งเลยกลัวคันเร่งขายูเทิร์นแน่นอนครับไม่ได้ไปอ่ะเห็นยูเทิร์นแล้วเราลองมองไปก่อนได้เลยระหว่างที่เรารอคิวอย่างนี้อ๋อเราไม่มีเลนเป็นของตัวเองเนาะถ้าไม่มีเลนเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้ข้ามพัวเลยนะครับเนี่ยดูสิดูเขาเห็นไหมครับเขาก็ข้ามฉะนั้นเราก็ต้องข้ามครับไม่มีใครที่แบบกลับฟูบทิ่มมาอยู่ตรงนี้รถเขาเร็วเนาะรถเขาเร็วครับฉะนั้นแล้วการยูเทิร์นครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูจังหวะนะเนี่ยครับเห็นไหมเราดูแบบเขาได้ว่าเขาข้ามไปเข้าเลนซ้ายก่อนแล้วค่อยออกมาครับงั้นเราทำแบบนั้นได้นะเนี่ยครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับไม่ใช่ว่าถึงแล้วปั่นพวงมาลัยระวังจะปีนเกาะกลางนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าข้างหน้าโล่งอ่ะคือยูเทิร์นอ่ะเขาจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่นี้หรอกเนี่ยครับถ้าข้างหน้ามันโล่งเราก็ไปได้นะอ่ะโอเคจังหวะนี้ดีเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูครับว่าเริ่มยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องไหลๆเห็นปะก็ต้องไหล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 โอ้ยโชคดีอ่ะพี่เขายังไม่ให้ให้ไหมอ่ะพี่เขาให้ครับยกมือขอบคุณคันเร่งพารถไปนี่ครับมันอาจจะแบบบีบคั้นหัวใจหน่อยเพราะว่ามันคือการเติมคันเร่งให้ไหลไงการขับปกติเราเบรกใช่ไหมเราเบรกเราคลอไปอาจจะเขย่ากระจึกกระจักกระจึกกระจักก็ไปแต่อันเนี้ยคืออยากช้าหรออยากไหลช้าช้าใช่ไหมแต่กลับต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยครับมันไปได้นะมันปลอดภัยแต่ว่าเราแค่จะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจก่อนการขับที่ความเร็วคลอไปครับ50 60ค่อนข้างทำได้ดีครับแม้ว่าเราจะเลือกให้รถมันไหลได้เยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งก็จะเป็นการรีเจเนเรตแบตกลับเข้ามาครับมันอาจจะหน่วงกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปหน่อยอันนี้ก็จะต้องปรับตัวเอาครับ
บางจังหวะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเว้นระยะห่างพอประมาณถ้าสมมุติเป็นเครื่องยนต์สันดาปใช่ไหมครับเราเว้นระยะห่างพอประมาณถ้าคันหน้าเขาเบรกแค่เบรกชะลออ่ะเรายกคันเร่งปุ๊บรถเราก็จะไหล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 ไปด้วยแรงเฉื่อยแต่อันนี้ครับยังไงยกคันเร่งปุ๊บก็จะติดแรงรีเจเนเรตครับเขาจะปั่นไฟขับแบตเราอาจจะไม่สามารถยกคันเร่งหมดปุ๊บเนี่ยให้รถมันไหลได้ปะพอยกคันเร่งปุ๊บกลายเป็นไฟเบรกติดเลยนะครับยกคันเร่งหมดไฟเบรกติดทันทีเราจำเป็นที่จะต้องปรับน้ำหนักครับซึ่งการปรับน้ำหนักเนี่ยไฟเบรกไม่ติดครับเนี่ยเราสามารถปรับน้ำหนักได้ยกคันเร่งหมดเมื่อไหร่ไฟเบรกติดทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมทำความเข้าใจเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วเราก็จะใช้งานเขาได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสบายครับถามว่ามันสบายไหมแน่นอนมันสบายครับเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราขับเท้าเดียวได้อย่างชิวๆเลยนะครับอีกข้างหนึ่งเรางอเก็บได้เลยหรือเหยียดตามอัธยาศัยได้เลยนะครับมันมีความสบายแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นครับการขับในเมืองครับเห็นไหมพอมาเข้าถนนใหญ่แล้วก็แค่พารถไปครับพยายามทำตัวให้กลมกลืนครับกลมกลืนในเรื่องของความเร็วกลมกลืนในเรื่องของการขับครับเนี่ยขับกลางๆความเร็วเกาะๆกันไปครับถ้าสมมุติว่าเรากลัวรถเราขับช้าเกินครับเราก็จะกลายเป็นโดนกดดันก็ได้ทำให้เราเครียดอีกก็ได้ครับถ้าสมมุติว่ารู้สึกเลนขวามันเร็วไปครับเข้าซ้ายได้นะนี่ครับเข้าซ้ายได้การชะลอนะครับของวันแพดเดิลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องยกหมดนะครับวันแพดเดิลจะไม่ใช่การขับแบบเหยียบยกเหยียบยกอย่างเดียวเนี่ยครับวันแพดเดิลคือการขับแบบที่เราปรับน้ำหนักคันเร่งเอาหลีเอาเขาก็ช้าแล้วครับเนี่ยเห็นป่ะถ้ายกคันเร่งปุ๊บเขาหน่วงหนักปื้นเลยตั้งแต่ขับมาแทบจะไม่มีจังหวะไหนที่ผมยกคันเร่งทิ้งเลยครับวันแพดเดิลมันปรับน้ำหนักเอาอย่างเดียวเนี่ยครับขับแบบปรับน้ำหนักเอาการติดไฟแดงของรถไฟฟ้านะครับถ้าเราอยู่โหมดวันแพดเดิลสบายมากสบายเลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปเอ็นไปไหนเลยครับก็อยู่เกียร์ดีไปวันแพดเดิลเขาเหยียบเบรกให้ครับเนี่ยเห็นไหมวันแพดเดิลเขาเหยียบเบรกให้เราก็อยู่เฉยๆรอแค่ไฟเขียวแล้วก็เติมคันเร่งไปครับวันแพดเดิลขับสบายมากครับรถไฟฟ้าชิวๆเลยการที่เราติดไฟแดงแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับลดมือลงนะครับลดมือลงชักขากลับวันแพดเดิลก็ไม่ต้องเหยียบเบรกเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการที่เราพักการขับจากรอบเมื่อกี้ครับเนี่ยก็จะเป็นการตัดการขับละไฟเขียวปุ๊บนี่ก็แค่เหยียบคันเร่งแล้วรถก็ไปแล้วเห็นไหมมันจะเป็นการตัดการขับมันจะทำให้เรารีแลกมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้เราได้พักผ่อนครับจะทำให้เราขับสบายจะทำให้เราขับได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขับรถไฟฟ้าตั้งแต่ในเรื่องของพื้นฐานเลยครับการที่เราเป็นมือใหม่ซื้อรถไฟฟ้าการที่เราเริ่มขับรถได้แล้วซื้อรถไฟฟ้าคันที่2การที่เราเป็นมือเก๋าซื้อรถไฟฟ้ามันขับได้ทั้งนั้นแหละครับขอแค่เราเรียนรู้ทำความเข้าใจครับสำหรับมือใหม่มันก็จะต้องไปเริ่มในเรื่องของพื้นฐานครับดูว่าเราจะสามารถสั่งรถบังคับรถได้อย่างไรสำหรับมือที่เก่งขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวครับแต่ว่าพอเราปรับตัวเราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วครับการขับรถไฟฟ้าไม่น่ากลัวเลยครับไม่น่ากลัวเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณ Tesla Thailand ครับที่เอื้อเฟื้อรถ Tesla Model Y Long Range AllWD ให้กับผมในการสอนขับรถคลิปนี้นะครับขอขอบคุณ Tesla ประเทศไทยด้วยครับงั้นถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกับ Tesla ได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ